เซตรอเลยไอ้ตัวที่5ส่วนตัวที่5นะครับผมตัวนี้ขอแอบโชว์นิดนึงเห็นได้ว่าในแก้วนะครับเราจะเก็บควันไว้ในควันนี้จะให้กลิ่นอายของความดั้งเดิมของไอ้นู้ดชนเผ่าโบราณนะครับผมถ้ามันเปิดออกมาแล้วจะได้กลิ่นอายของกลิ่นหญ้าฟางพวกนี้ส่วนตัวนี้นะครับผมจะชื่อเจเจนพีหรือย่อมจากเจเอานะครับแรงบันดาลใจมาจากผู้หญิงกับผู้ชายที่รักสนุกและน่าค้นหาส่วนตัวที่6นะครับผมตัวที่6นี้ผมจะมีไว้ยังไม่มีชื่อเราตั้งมันไว้เพราะว่าเราจะให้คุณเล่นเกมในอนาคตตัวที่6นี้จะสังเกตได้ว่ามีความผู้หญิงหลายๆท่านต้องการที่จะกินอะไรของหวานในตอนที่เป็นมื้อในก่อนที่จะจบมื้อของอาหารทุกมื้อก็จะกินของหวานใช่ไหมครับทางร้านของเราก็เลยอยากให้ค็อกเทลเนี่ยมาเป็นของหวานของท่านโดยเราใส่ไอศกรีมที่เป็นโฮมเมดจากทางร้านเองเป็นเชอร์เบย์ตัวนี้แรงบันดาลใจคือความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้นะครับที่ทางตอนเหนือของไอรูทของฮอกไกโดนะครับทำให้เกิดไอศกรีมเบอร์รี่ขึ้นพี่ชาวไอรูททำกินเองในครอบครัวนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับจบไปแล้ว6ค็อกเทลผมหวังว่าทั้ง6ค็อกเทลนี้ทุกท่านมีความสนใจและอยากลองกันได้นะครับสามารถเทสเตอร์ของอาหารเดี๋ยวจะเอามาเทสเตอร์อาหารจะอยู่ทางด้านขวาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสามารถไปที่บาร์สวัสดีครับพุทธวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะว่าทางไอนูเขาฉลองครบรอบ2ปีไอ้นู้อยู่ที่ทองหล่อวันนี้ก็เป็น private party ยิ่งขึ้นไปนะครับเฉพาะแขกรับเชิญทุกท่านและขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนกันก็อย่างที่เห็นนะคุณพอเมื่อกี้คุณพอเป็นคนพูดไอ้นู้พิเศษเลยไปเยอะเลยเพราะว่าเราเคยเปลี่ยนแปลงต้นซากุระมาเป็นต้นเมเปิ้ลจากต้นเมเปิ้ลไปไม่ไหนทำไรเด็ดเลยบรรยากาศด้วยกันสนุกสนุกผมหวังว่าทุกท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราและมีความสุขกับเราตลอดไปนะครับผมเอาละครับผมแล้วในไฮไลท์สุดท้ายคืนนี้ไฮไลท์สุดท้ายครับคนเยอะมากครับผมคิดว่าคนใหญ่ของวงนะกินดื่มกันสนใจที่จะดูคอนเสิร์ตหรือยังเอาไปขอเสียงหน่อยวันนี้มีแก๊สโนว่าพร้อมแล้วครับผมถ้ายังไงผมขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติให้เกียรติมาในงานนี้และรุ่งฉลองครบรอบ2ปีของพวกเราและขอให้ทุกท่านนะครับสนุกไปกับแก๊สโนว่าด้วยกันขอบคุณมากครับผมก็วันนี้เป็นวันที่ฉลองครบรอบ2ปีของไอนุมาครับตอนนี้คุณพ่อคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณพ่อกันว่าไอ้นู้ครบรอบ2ปีแล้วอะไรยังไงก็เยอะมากบรรยากาศสนุกสนานมากแล้วก็อาหารที่อื่นก็ง่ายจัดเต็มกันเลยทีเดียวมาเดี๋ยวเรามารอผู้บริหารก่อนด้วยแหละเพราะว่าวันนี้แขก VIP เยอะมากมาคุณพ่อพ่อสวัสดีครับตอนนี้ไปทุกแรงสวัสดีครับสตาร์ทเลยเนาะครับเด็กโอ้คนแน่นมากเลยว่าบรรยากาศก็ท่าเป็นกันเองสนุกสนานเลยบรรยากาศสดๆเรียวๆเลยคุณพ่อทักทายแบบทางการก่อนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีด้วยครบรอบ2ปีแล้วครับผมลูกค้าเต็มลูกค้าเลยนะผ่านมาแล้ว
เห็นแล้วก็ดีใจแทนขอบคุณครับผมหวังว่าเป็นนี้ตลอดไปไม่ไม่เป็นตลอดไปนะเพราะว่าไอ้นุ๊กก็เป็นหนึ่งในร้านที่นุ๊กเคยได้มารีวิวคุณพอได้เชิญมาเลยครับผมอาหารค่อนข้างคุณภาพเลยแล้วก็เร็วมากเลยมาครับเดียวมาเดียวก็ขอบคุณพอมาบรรยากาศกันเองมากเลยนะขอบคุณครับสนุกสนุกวันนี้เป็นเฉพาะคนที่รับเชิญนะวันนี้จะทุกคนจะเป็นอินเทอร์เนชั่นคาร์โอลี่ครับจะเป็นแค่คนแขกจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แล้วก็แขกผู้มีเกียรติจะมีเพื่อนฝูงดาราทั้งหลายแล้วก็มารู้ตัวกันเต็มเต็มคุ้มคุ้มกับ2ปีจริงใช่เก่ามากแล้วก็เพื่อนพ่อไม่กลัวละเพราะว่าอยู่วุ่นวายอะไรตัวเล็กๆนิดนึงขอบคุณมากนะครับพี่เกียรติครับโอเคยังไงร่วมหนุนเราก่อนได้เลยขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับตอนนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตของจัฟโนวาเดี๋ยวปล่อยคุณพงศ์เขาได้แชร์กับแขกเวทีของเราเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นแขกที่ได้รับเชิญมาทั้งหมดนะครับไม่มีขายบัตรวันนี้รับเชิญหมดเวทีมากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบเดินไปด้วยกันเลยเนี่ยแหละเรียกว่าร้านสดๆจุ๊บเจียวกันเลยคนแน่นพอ แคสโนวามาวันนี้แคสโนวามาดูแคสโนวาก่อนดูแคสโนวาว้าวเก๋มากเก๋มากมาพิเศษเฉพาะวันนี้วันนี้ก็มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มเพราะมาครบหมดเลยครับบรรยากาศครบรอบ2ปีของไอ้นุ๊กบาร์ที่ทองหล่อนะครับเดินไม่ได้เลยคนเต็มมากมีวัดเครื่องดื่มหน่อยวัดเครื่องดื่มหน่อยวัดเครื่องดื่มหน่อยมาเครื่องดื่มหน่อยอย่างที่บอกว่าวันนี้กินดื่มจัดเต็มมากเลยวันที่สามอาตาฮีน้องนางวันนี้น้องนางมีอะไรบ้างก็วันนี้นะคะที่พูดอาซากิค่ะก็จะเป็นอาซากิได้ตัวนี้นี่วันนี้เราก็แจกนะคะให้ทานไม่อั้นเลยให้ดื่มไม่อั้นเลยสาวน่ารักให้ขนาดนี้เขาก็เป็นสปอนเซอร์บรรยากาศคือคักมากก็อย่างที่บอกวันนี้ครบรอบ2ปีก็อย่างที่เห็นนะคุณโทก็นำเสนอเมนูใหม่ๆแล้วก็เครื่องดื่มใหม่ๆให้ได้ลองได้ชิมกันกระดกเลยดูบรรยากาศคอนเสิร์ตกันเลยดีกว่าก็จะเป็นวงดัสโนวาไม่ไปไหนทำอะไรก็มาดูไลฟ์การสนุกสนุกวันนี้สนุกจริงวันนี้เพราะว่าการที่เห็นวันนี้ไอ้นุ๊กฉลองครบรอบ2ปีที่สื่อพร้อมจัดเต็มI'm sorry.
นะครับไม่ได้พูดอะไรนะครับผมรู้สึกว่าเจอคนที่คุณหน้าคุณตาเยอะมากก็จะมีความเขินกันเป็นพิเศษยังไงก็อย่าถือสาผมเลยครับวันนี้พูดได้ว่าเขินจริงๆโอเคเพลงต่อไปเลยแล้วกันนะครับเพลงต่อไปเพลงที่ผมชอบร้องมากๆนะครับเพลงต่อไปมีชื่อว่าเสครับปีเลยนะใช่ค่ะครับเมื่อเดียววันนี้ครบรอบ2 ปีแล้วรู้สึกดีใจมากค่ะ
ใช่ไหมเพราะว่ามาด้วยความเต็มนะใช่อาหารอร่อยก็ดึกครับใช่แล้วก็การต้อนรับการดูแลดีผมอย่างก็นี่คืออีกหนึ่งลูกค้าประจำนะน้องนาใช่ค่ะเออถ้าครบรอบ2ปีไม่มาไม่ได้เพราะว่าเรามาจัดร้านเปิดแรงๆแล้วก็ดีใจด้วยที่แบบร้านตอบโตไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากกับทางร้านค่ะขอบคุณนะน้องแอนได้ขอบคุณครับใครสนใจแนวไอโน่นี่ตามนี้เลยเนี่ยหนุ่มหล่อสาวสวยจัดเต็มมากก็เห็นแล้วว่าบรรยากาศ2ปีของไอ้นู้นนี่คึกคักมากๆเลยว่าคนเต็มมากๆแล้วว่ามุมหล่อสาวสวยมากกันเพียบเครื่องดื่มกินดื่มในห้างหรือว่าไปงานพิเศษฉลองครบรอบ2ปีแบบสุดๆกันไปเลยก็ให้บรรยากาศที่โดอยากให้ทุกคนได้ลองดูว่าไอ้นู้นใจกลางของหล่อบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็เคารพรอบ2ปีนะตอนนี้เข้าปีที่3แล้วแล้วเรามีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารด้วยนะคุณพอลว่าเขามีวิสัยทัศน์ยังไงเพราะมิเกลเรามีทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่จัดมาใหม่ๆเลยแต่เดี๋ยวถ้าโดมีโอกาสโดจะกลับมาใหม่แล้วก็มาลองชิมแล้วก็เทสเรื่องเครื่องดื่มว่าเมนูใหม่เขาจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เดี๋ยวลาไปแล้วนะทุกอย่างคือพักมากเดี๋ยวเราไปแดนซ์ต่อส่วนภาพนิ่งมีเหมือนเดิมแน่นอนยังไงก็ดูแลกันต่อบรรยากาศมันดีมากๆวันนี้เป็นวันของโดสุดมันมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย